มาเชียงใหม่รอบนี้นะคะเราจะไปร้านกาแฟย่านสันผีเสื้อกันค่ะย่านนี้นะคะมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักกาแฟดีขนมอร่อยหลายร้านเลยล่ะค่ะร้านแรกที่ไปรอบนี้นะคะก็คือร้าน Tomato House นะคะร้านอยู่ติดถนนเลยนะคะหาไม่ยากอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในบริเวณร้านกันค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะผ่านกำแพงร้านเนาะเราก็จะเจอกับมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยนะคะอันนี้มุมแรกนะคะก็จะเป็นแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยนะมุมนี้ถ่ายรูปออกมาแล้วน่ารักมากจริงๆเขาบอกแล้วก็มุมนี้ค่ะอันนี้ก็จะแบบมีแบล็คการ์ดเป็นสีขาวเนาะแล้วก็มีมิตินะคะเก๋แล้วก็ส่วนมุมนี้ค่ะก็จะแบบชิคๆหน่อยนะมีร่มเป็นพร็อพนะคะอันนี้เป็นแค่ outdoor นะอย่างขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันค่ะว่าเขาจะตกแต่งน่ารักขนาดไหนตามเลยจ้าวิดีโออย่างตอนนี้เราสั่งเครื่องดื่มและขนมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในส่วนของขนมเนาะเขามีให้เลือกเยอะมากนะเครื่องดื่มก็เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้คิดว่าทางร้านเขาน่าจะดังในเรื่องของครัวซองครัฟเฟิลแล้วก็โทสต์หรือเปล่านะแต่พอดีว่าไม่ได้สั่งเพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวอิ่มมาแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครช่วยเกดกินไม่งั้นเกดก็สู้นะเดี๋ยวตอนนี้ดูบรรยากาศในร้านกันก่อนค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าที่ร้านเขาน่าจะดังในเรื่องของครัวซองคราฟเฟิลแล้วก็โทสต์เนาะก็ไม่รู้ว่าพลาดหรือเปล่าที่เราไม่ได้สั่งนะสวยเนาะล้อเล่น ตอนนี้รอน้องสาวตัดสินใจอยู่ว่าจะนั่งไหนส่วนตัวเกดนะคะชอบมุมนี้มากเลยอะแบบว่าด้านหลังมันจะเป็นกระจกบานยาวนะคะแล้วก็เห็นเงาของต้นไม้ด้านนอกด้วยสวยมากภายในร้านนะคะเขาจะแบ่งเป็นชั้น1และชั้น2แบบนี้เนาะเราสามารถเดินขึ้นบันไดวนนะคะเพื่อที่จะมานั่งดื่มกาแฟทานขนมบนชั้นนี้ได้ค่ะแนะนำเลยค่ะว่าขึ้นมานั่งชั้น2นะเพราะเราจะสามารถเห็นบรรยากาศสวยๆของร้านได้แบบทั่วๆแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากร้านน่ารักเก๋ต้องมาป้าเอ๋สำหรับร้านนี้นะคะขนมที่เกดสั่งมาทานก็คือเรมอนทาร์ตนะคะตอนแรกก็ว่าจะสั่งเป็นครัฟเฟิลหรือว่าครัวซองเนาะแต่พอดีเพิ่งทานข้าวอิ่มมาก็เลยคิดว่าอยากทานอะไรที่มันแบบเป็นรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะก็โดยปกตินะคะเวลาเกดไปทานกาแฟเกดมักจะเลือกร้านที่มีขนมหวานมีเบเกอรี่ด้วยเพราะเกดชอบทานขนมแล้วถ้าไหนอร่อยค่ะก็จะลองเอามาทำกินที่บ้านเนาะจะได้ทำให้แม่กินด้วยโดยส่วนตัวเกดนะคะร้านนี้กาแฟคือดีนะคะขนมอร่อยนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังทานเมนูกาแฟหรือว่าขนมเนี่ยยังไม่หลายเมนูเนาะแต่อร่อยค่ะแล้วก็รวมถึงบรรยากาศโดยรอบนะคะดีมากนะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้คนที่ชอบถ่ายรูปได้ถ่ายรูปแบบชิลๆเพลินๆเลยล่ะค่ะแนะนำว่ายังไงก็ต้องลองมานะคะถ้าขึ้นมาเชียงใหม่ขับรถออกมาจากร้านโทเมโต้นะคะถัดมาใกล้ๆกันนะก็จะเป็นร้านทรูโตค่ะตอนแรกเราก็กะว่าจะมาแวะที่นี่เนาะแต่พอเอาเข้าจริงคนเยอะมากเลยต้องเปลี่ยนใจเขาไว้มารอบหน้าอันนี้ร้านอะไรนะป๊อปที่ตอนแรกเราจะมาทรูโตนะคะมีคนเยอะมากจากชื่อร้านนะคะการตกแต่งก็น่าจะออกแนวอวกาศเนาะดูจากอาคารข้างนอกงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปร้านประจำของเราละกันนะคะร้านนี้ชื่อร้าน Under Over Cafe ค่ะร้านนี้นะคะเรามากันค่อนข้างบ่อยเนาะเพราะว่าใกล้ที่พักค่ะแล้วก็ที่สำคัญกาแฟคือดีขนมอร่อยก่อนเข้าไปในร้านนะคะเรามาดูบรรยากาศหน้าร้านกันก่อนค่ะร้านนี้นะคะก็จะออกแนวมินิมอลคาเฟ่เนาะแล้วก็ที่สำคัญค่ะขนมร้านนี้นะเกดเลิฟเลยเพราะว่าขนมของเขาอร่อยมากนะคะแล้วก็จะแบบมีให้เลือกแบบหลากหลายเนาะที่สำคัญค่ะขนมเขาจะแบบว่าชิ้นเล็กๆทำให้เราทานได้เยอะ ก็คือได้ลองหลายแบบเนาะและมีอยู่หนึ่งสิ่งที่เกดจะต้องสั่งทุกครั้งเวลามานั่นก็คือซอลต์คาราเมลคานาเร่ค่ะเขาจะเป็นคานาเร่ที่มีความคัสตาร์ดข้างในและกรอบข้างนอกเนาะอร่อยมากเมนูนี้ต้องโดนนะคะแล้วก็วันนี้เกดสั่งอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวอัลมอนด์ทาร์ตนะคะแล้วก็สำหรับกาแฟของเกดในวันนี้เกดสั่งเป็นเดอร์ตี้ค่ะอันนี้เป็นแก้วของน้องนะคะเป็นเมนูโซดาแต่เกดจำไม่ได้ว่ามันชื่อเมนูอะไรแต่อร่อยมากมีความหอมขึ้นจมูกเดอร์ตี้ที่เกดสั่งไปก็มาแล้วนะคะมีความครีมมาสีทองน่าดื่มมากแล้วตัวนมก็มีความครีมมี่อร่อยมากค่ะวันนี้พามาร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะ
ก็มาบ่อยเหมือนกันเป็นร้านเล็กๆนะแต่กาแฟดีนะคะขนมก็อร่อยส่วนบรรยากาศในร้านนะคะก็แบบชิลๆเนาะดูอบอุ่นไม่วุ่นวายด้วยค่ะตัวร้านนะคะมีความร่มรื่นด้วยต้นหูกวางที่ปลูกอยู่หน้าร้านนะคะสำหรับรอบนี้นะคะเราจะจบที่2คาเฟ่ย่านสันผีเสื้อนี้เนาะกับร้าน Tomato House นะคะแล้วก็ Under Over Cafe นะคะยังไงก็ตามนะสำหรับใครที่เป็นสายเบเกอรี่สามารถติดตามเกดได้นะคะถึงแม้เกดจะไม่ใช่สายคาเฟ่ตัวยงนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ